h i PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสด um. ีครับผมต้นนัทธนดวงสุงเนินครับสวัสดีครับผมปราบเชีย์พัฒน์อาชีวะครโลกครับก็กลับมากับรายการ Star Stuff กันอีกรอบหนึ่งนะครับตอนที่แล้วเนี่ยโหพูดถึงเรื่องเอเลี่ยนกันไปนี่ใช่ว่าหลายคนนี้วิ่งไปตามหาเอเลี่ยนกันใหญ่เลยนะครับครับตอนนี้จะกลับมาสาระบ้าง เราจะพยายามไม่กวนละตอนนี้นะครับครับตอนนี้ของพี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศที่น่าสนใจมากประเทศหนึ่งที่พี่อยากจะหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับ,รบอุ้ยตอนที่รายการนี้จะออกเนะี่ยพี่น่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยเออเอยเ,เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าอ่ะสิ่งที่อยากจะเล่าก็คือมันมีออยานอวากาศลำหนึงนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยพึ่ง ปล่อยขึ้นไปนะครับในเดือนกันยายน2023ที่ผ่านมาในเดือนสิงหาคม2023ขึ้นมานะครับแล้วก็เดือนกันยายนก็เหมือนเป็นเดือนที่ญี่ปุ่นเขาเริ่มแบบทดสอบอุปกรณ์ต่างๆบนยานลำนี้เนาะนะครับยานลำนี้ชื่อว่า Slim นะครับ SLIM สะกดอย่างนี้เลยนะครับเขาชื่อว่า Smart Lander for Investigating Moon นะครับซึ่งก็พอเดาไม่ยากว่าน่าจะเป็นการแถไถ่ตัวย่ออีกแล้วนะครับ แต่ว่าไอ,ไอ้ชื่อของยานอาวกาศลำนี้ทางญี่ปุ่นหรือว่าแจ็กซเนี่ยหน่วยงานสำรวจอวกาศญี่ปุ่นเนี่ยเขาตั้งชื่อให้มันเท่ๆด้วยว่า m o o ส s n i p อ r โห,โหคือชื่อเท่มากเลยนะ Moon Sniper ครับดังนั้นคอนเซปต์ของมันเนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับความแม่นยำแบบตรงตรงเป้าอะ่ะเออนะครับซึ่งอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของยานเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันในตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คืออยากเล่าให้ฟังก่อนว่า ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพด้านอวกาศสูงมากมใช้คําว่าสูงมากแล้วพี่บอกได้เลยว่าอาจจะอาจจะไกลกว่าจีนด้วยซ้ำนะฮะในในบางมุมอย่างเช่นญี่ปุ่นทำภารกิจอ,อฮายาบุสะ,ะที่เป็นการนำเอาตัวอย่างหินนะครับจากอ,อ,อุกกาบาตกลับสู่โลกได้สำเร็จเป็นเจ้าแรกด้วยนะก็เป็นแ a มเ l ล r รีเทิ ครับที่ยิ่งใหญ่มากมายิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างถูกควบคุมด้วยระบบหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับในตอนนั้นเนี่ยมีการทำซัมเปิรรีเทิร์นเหมือนกันแต่จะเป็นในยุคข,ของอพอลโลที่ส่งมนุษย์ไปเก็บมาครับนะครับหรือว่าในยานอาวกาศของรัสเซียเนาะยานโครงการลุน่าที่มีการส่งตัวอย่างหินดวงจันทร์กลับมาแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาไปไกลมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับภารกิจที่กำลังดำเนินอยู่ในตอนนี้ก็คือจะคล้ายๆกับ O s e r i s t r รั X, ที่กำลังจะเดินทางกลับโลกในเดือนข้้าางหนนนะครับทีี ออพอบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีโครงการอาวกาศที่มันยิ่งใหญ่มากๆเ,เขาไปดวงจันทร์ก็สำเร็จมาแล้วเนาะเขาไปดาวังคารก็สําเร็จครึ่งนึงนะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าอินดีเทลให้ฟังนะครับเขาโอ้มีแผนอะไรนู่นนี่นั่นเยอะๆเลยสามารถส่งยานเติมสเสบียงไปที่สถานีอวกาศนานาชาติได้นะครับแต่ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความที่ถ้าเรามองจากในมุมของเราตอนนี้มันจะมีความย้อนแย้งอยู่เหมือนกันนะ อย่างเช่นอย่างเช่นญี่ปุ่นส่งยานไปพยายามจะโคจรรอบดวงจันทร์นะครับคือยานสลิมเนี่ยนะครับไปลงจอดบนดวงจันทร์ในยุคที่ทุกคนหรือว่าประเทศที่กาลังแบบกําลังแข่งกันไปดวงจันทร์ะส่งยานไปอย่างเช่นอย่างเช่นยานเอ่อจันทรายานของอินเดียเนาะหรือว่ายานแบชีตของอิสราเอลนะครับทำไมญี่ปุ่นทั้งทางที่ตัวเองมีศักยภาพถึงขั้นไปลงจอดบนแบบ บนดาวเคราะห์น้อยได้แล้วอะยังจะต้องมาแข่งเรื่องการลงจอดบนดวงจันทร์อีกครับใช่ไหมหรือว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าญี่ปุ่นจะมีภารกิจหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากก็คือเอ่อ mmx หรือว่า mars moon exploration นะครับก็คือเป็นการส่งยานวกาศไปสำรวจดวงจันทร์โฟบอสของดาวอังคารซึ่งมันยิ่งใหญ่มากเลยเนาะแต่ทำไมญี่ปุ่นถึงได้เหมือนกับยอมตัวเองเข้ามาเล่นกับดวงจันทร์กับดวงจันทร์ทั้งที่เขาไม่ต้องแข่งก็ได้ไปดาวอังคารแล้วอะ เออสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจมากเลยก็คือเป้าหมายของยานสลิมลำนี้นะครับ,ค,รบคือต้องบอกว่ายานสลิมเนี้ยเป็นยานที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งปับปกติเราส่งยานไปดาวต่างๆเนาะส่งไปดวงจันทร์ส่งไปดาวนุ่นดาวนี้เนี่ยเราก็จะมีการติด scientific instrument หรือว่าติดอุปกรณ์ไปนะครับต่างๆมากมายไปวัดค่าสนามแม่เหล็กไปวัดค่าออกซิเจนอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะเลยนะครับแต่ยานสลิมของญี่ปุ่นเนี่ยปั๊บมันเป็นยานที่ ไม่มี scientific instrument ติดไปเลยหรือว่าถ้ามีก็ก็ติดไปแบบติดไปแค่วแบบ่าวัดค่าที่มันเบสิกมากๆที่แบบมันต้องมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะเหตุผลที่เขาทําแบบนี้เพราะว่ายานสลิมเนี่ยเขาเป็นยานในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี demonstration เทคโนโลยี demonstration ก็คือยานที่ออกแบบมาเพื่อ,อทดสอบเทคโนโลยีอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นดาร์ตก็มี ดั๊เนี่ยก็มีอุปกรณ์ไฮดานเวสต์ติดไปบ้างแต่ว่าเป้าหมายหลักคือเขาต้องการที่จะทดสอบ d e m o n s t r a t ว่าเขาสามารถที่จะไปเปลี่ยนทิศทางของ,ขอ,งอุกกาบาตได้หรือเปล่านะครับทีนี้สลิมเนี่ยมันมีความสําคัญตรงที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะให้ทํายานไปลงจอดดวงจันทร์เนี่ยเขาคงทําได้ตั้งนานแล้ว<ม>แต่สิ่งที่ยังไม่มีชาติใดสามารถทําได้เลยเนี่ยก็คือการลงจอดอย่างแม่นยําบนดวงจันทร์อ<ม>ืได้อบอกไหมเพราะว่า แม้กระทั่งในยุคอพอลโล11เองเนี่ยถ้าเราไปย้อนดูประวัติศาสตร์ที่มาจริงๆเนี่ยจะพบว่าจุดที่ลงจอดเนี่ยมันมันไกลกว่าจุดที่ตอนแรกนาซาเขาออกแบบไว้หลายกิโลเมตรเลยนะฮะครับแล้วตอนนั้นนิวอัลลสตองจําเป็นจะต้องเปลี่ยนการควบคุมมาเป็นแมนนวลโหมดเพื่อบังคับยานลงด้วยตัวเองด้วยนะครับยานอวกาศต่างๆที่ไปลงบนดาวเคราะห์ดวงใดก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกําหนดจุดที่มันลงจอดแบบเป๊ะได้ว่าเนี่ยฉันจะเอาตรงเนี้ยกากระบ,บาดตรงเนี้ย แต่มันจะอยู่ในรัศมีที่ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบเซฟโซนแลนดิ้งโซนหรือว่าเขาจะใช้คําว่าเป็นแบบแลนดิ้งแคนดิเดตเนาะก็จะมาคัดเลือกกันแบบว่าเอาเราตรงนี้ตรงนี้แล้วคือหน้าที่ของอตัวคอมพิวเตอร์ปัญญาก็คือบังคับยานให้ลงจอดที่แถวๆนั้นแถวนั้นอะตรงไหนก็ได้นะครับก็เหมือนกับว่าเราบอกว่าเราสามารถไปลงจอดในกรุงเทพได้แต่บอกไม่ได้ว่าจะไปลงจอดที่พารากอนอะไรอ่าใช่อืมแต่แต่ในอนาคต ถ้าภารกิจการสำรวจอวกาศมันซับซ้อนหรือว่ามันมีเป้าหมายที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เขาสนใจเรื่องของหลุมถ้ำอุกกาบาตถ้ำถ้ำลาวาบนดวงจันทร์มากๆ คือพี่เคยไปฟังญี่ปุ่นเขาประกาศวิสัยทัศน์เมื่อประมาณ4ี่หปีที่แล้วอ่ะเขาพูดถึงแต่เรื่องว่าอที่ดวงจันทร์เนี่ยมันมีหลุมลาวาอยู่เราจะต้องไปเดินทางไปสำรวจหลุมลาวาคือเขาอินกับเรื่องหลุมลาวามากนะครับ mm hmm. แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากที่จะส่งโรเวอร์ไปสำรวจในหลุมลาวาเนี่ยเออแล้วก็ดูว่ามนุษย์จะสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ในถ้ำที่เกิดจากหลุมลาวาได้หรือเปล่า mm hmm. เออพอเป้าหมายเขาชาัดอ่ะเขาก็เลยรู้ว่าเขาต้องทําอะไรนะครับ เขาก็เลยเมีความพยายามในการอยากจะพัฒนายานอาวกาศที่เรียกได้ว่ามีความแม่นยำในการลงจอดหรือว่า precision landing คำว่า precision landing เนี่ยญี่ปุ่นเขาเคลมเอาไว้ว่าตัวระบบเนี้ยจะช่วยให้ยานอาวกาศเนี่ยสามารถลงจอดตรงกับจุดที่เขาอยากจะสำรวจได้ไปๆไ,ไ,ไม่เกิน100เมตรโอ,โอซึ่งมันแม่นยำม,มากนกอก,<ะ>ก,ก็เลยเป็นที่มาของชื่อสไนเปอร์ใช่ก็เลยเป็นชื่อมาของที่สไนเปอร์คือต้อง head shot เลย ตรงนี้นะครับถามว่าทำไมต้องหนึ่งรเมตรตัวเลขนี้มาจากไหนให้ถ่ายให้ถ่ายว่าทำไมต้องหนึ่งรอยเมตรหลุมมีขนาดหนึ่งเมตรยังไม่ใช่มันเกี่ยวข้องกับตัวอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่จะเดินทางไปกับยานก็คือตัวโรเวอร์ขนาดเล็ก<ะ>ปกติแล้วเนี่ยโรเวอร์ Rover เนี่ยถ้าถ้าเราไปดูไม่ว่าจะเป็นตัวโรเวอร์ปรัชญาญของ อินเดียเองก็ตามหรือว่าตัวโรเวอร์ที่ถูกส่งไปดาวังคารหรือดวงจันทร์เองก็ตามเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าภารกิจมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แบบบ้าบอวิ่งแบบ p e r s e v e r a n c e หรือว่าออป portunity ที่แบบวิ่งไป40กว่ากิโลเมตรเนี่ยตัวยานอวกาศเนี่ยมันวิ่งได้แค่นิดเดียวเองนะฮะวิ่งไปได้แค่แบบร้อยเมตร200เมตรเท่านั้นเองนะครับดังนั้นตัวเลขเนี้ย1 0 0เมตรอะ่ะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องลงจอดให้ได้ในระยะ100เมตรจากจุดที่จะไปสำรวจ เพราะเป็นประสิทธิภาพของโรเวอร์ใช่แล้วทำไมเขาไม่แค่ทําให้โรเวอร์มันประสิทธิภาพดีขึ้นวะนั่นดิโอเคก็แต่เขาอาจจะแบบว่าเอ้ยอยากเอาเวนี้เอออยากเอาเวนี้คือเขาว่าเาจะมั่นใจไงว่าเออถ้าทําตัวโรเวอร์เนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านก่ะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยการสํารวจอวกาศมันเน้นไปในราคาที่ถูกลงนี่กอก่ะครับ อ๋อแล้วก็สาลิมเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือญี่ปุ่นเขาตั้งใจว่าเฮ้ยมันจะเป็นต้นแบบของยานอาวกาศที่ใช้ซ้ำได้นะครับ,รบดังนั้นสาลิมเนี่ยก็เลยเป็นยานอาวกาศที่ถูกออกแบบมาให้ไปลงจอดในจุดที่มันใกล้เคียงกับจุดที่เขาตั้งใจเ100เมตรและอีกข้อหนึ่งก็คือตัวยานอาวกาศลำนี้จะทดสอบเทคโนโลยีการลงจอดแบบใหม่เขาใช้ประโยชน์จากการที่ยานอาวกาศอญี่ปุ่นบอกว่ายานอาวกาศเนี่ยนคนที่จะไปสำรวจดวงจนนันทร์มันจะเบาลงเรื่อยๆ <c oughs> ดังนั้น อุปสรรคอันใหญ่หลวงในการลงจอดของยานอวกาศเนี่ยคือการบาลานซ์ระหว่างตัวน้ําหนักของมันกับแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ดังนั้นมันหมายความว่าตัวยานสลิมเนี่ยที่ญี่ปุ่นส่งไปเนี่ยนะฮะมีน้ําหนักไม่ถึง1ตันเนาะมีน้ําหนักเพียงแค่200กิโลกรัมเท่านั้นเองไม่รวมเชื้อเพลิงนะครับรวมเชื้อเพลิงก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็ประมาณไม่เกินนี้คือเบามากเลยนะเบาเบากว่าความจุลิฟต์ออฟตัวหนึ่งอีกเออเบากว่าความจุลิฟต์ตัวหนึ่งอีกนะครับ คือเอาคนห้าคนเออเอาคนห้าคนนะสมมติคนล,ละห0ึ่กิโล,ลอาจจะคนตัวใหญ่1น0่งอยกิโลความจุไม่เกินนี้นะซึ่งพอมันกลายเป็นยานที่บามากแบบนี้ญี่ปุ่นเขาก็ออกแบบท่าลงจอดแบบใหม่มาด้วยซึ่งเป็นท่าลงจอดที่ใครที่เคยเล่นเกม Kerbal Space Program เนี่ยอาจจะเคยใช้ท่านี้ก็คือปกติยานอวก,กาศเนี่ยเวลาเขาจะลงจอดเขาก็จะมีเ ไอพ่นนะครับลงมาจากด้านล่างเนาะเพื่อที่จะชะลอความเร็วของอยางแล้วก็ค่อยๆนึกภาพในหนังหรือว่านึกภาพตามความเป็นจริงก็ได้ครับลงจอดปุ๊บสโลสโล,ลงแล้วก็ทัชดาวนะครับลงจอดที่พื้นผิวแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้การลงจอดที่เรียกว่าเบลลี่แลนดิ้งเบลลี่แลนดิ้งก็คือเบลลี่แปลว่าท้องเนาะเขาจะลงจอดแนวนอน หมายความว่าตัวเครื่องยนต์ไอพ่นเนี่ยที่ใช้ในการชะลอความเร็วก็จะทําหน้าที่ะลอความเร็วมาเรื่อยๆเ,เป็นแนวตั้งอยู่นะครับเป็นแนวตั้งอยู่แล้วพอเดี๋ยวจะมีภาพประกอบให้ดูละกันจะได้เห็นภาพแล้วพอมันลงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นจุดแบบปลอดภัยแล้วครับมันจะทําสิ่งที่ว่าอ o v e r เว v e r คือการลอยอยู่นิ่งๆก่อนแล้วระหว่างที่มันเ o อ e r เนี่ยตัว t ั r u s t e r หรือว่าเครื่องยนต์ขนาดเล็กเนี่ยที่ใช้ในการพยุงยานเนี่ย กับใจโรสโคปเนี่ยจะทำงานร่วมกันเพื่อเอียงตัวยานในระหว่างที่มันกำลังโคเวอร์อยู่อะให้มันเอาท้องลงนะครับแล้วมันจะมีขาตั้งแทนที่จะติดอยู่ตรงด้านล่างของยานจะติดอยู่ที่ด้านข้างของยานแทนแล้วจังหวะนั้นน่มันจะค่อยๆพยุงตัวยานอาวกาศนั้นเนี่ยลงจอดนะครับซึ่งเขามองว่าวิธีการลงจอดแบบเนี้ยมันประหยัดเชื้อเพลิงมากๆซึ่งก็ต้องรอดูว่าตัวยานสลิมเนี่ยนะฮะในต้นปีหน้าเนี่ย2024เนี่ย มันจะลงจอดด้วยวิธีการแบบนี้สําเร็จหรือเปล่าและถ้าสําเร็จมันจะเป็นยานอวกาศลําแรกของโลกที่ลงจอดด้วยวิธีการที่พิสดารกว่าชาวบ้านเรียกว,ว่าเป็นเบลลี่แลนดิ้งนะครับ,รบทีนี้เมื่อกี้พี่มีพูดไปเนาะว่าเออตัวยานสลิมเนี่ยมันมออีประเด็นเรื่องของว่าทําไมมันต้องแบบไปลงจอดปี2024ันด้วยนะครับ,รบอันเนี้ยเราเคยตอบคําถามนี้ไปแล้วเนาะเรื่องของการออกแบบวงโคโจรยานอวกาศสองตอนสองตอนเลยพูดถึงไปไปเยอะมาก ก็ตัวยานสลิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีการลงจอดที่เรียกว่าเป็น l o ท trust นะฮะหรือว่าค่อยๆไตยย่ระดับวงโครจรขึ้นไปนะครับคือเขาจะเวียงตัวจรวดออกจากโลกนะครับแล้วก็อยู่บนวงโครจรของโลกก่อนนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะว,าว่ามันปล่อยไปพร้อมกับยานเอกริซึมที่ญี่ปุ่นต้องการที่จะให้มันโครจรอ,อยู่รอบรอบโลกนะครับพอมันโครจรอ,อยู่รอบโลกเนี่ยมันจะค่อยๆใช้เชื้อเพลิงเนี่ยเร่งความเร็วไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนมาเลยวงโครจรของดวงจันทร์งงดิว่า ไปเลยวงโครจรของดวงจันทร์ทำไมเพราะว่าตอนที่ยานมันโครจรไปแบใบไกลกว่าวงโครจรของดวงจันทร์เนี่ยนะครับการจุดเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีพลังหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าปรับวงโครจรได้เยอะกว่านะครับเพราะว่ายิ่งอยู่ห่างออกไปเนี่ยความเร็วในการโครจรก็จะยิ่งต่ําพอเราจุดเชื้อเพลิงนิดนึงเนี่ยองศาของการโครจรเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเราค่อยให้ตัวยานอวกาศเนี่ยมันวกกลับมาที่ดวงจันทร์ นะครับ <S <S ซึ่งเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่เรียกว่าโลทร u ส t นะที่เราเคยพูดถึงไปนะครับทีนี้เนี่ยนี่คือรายละเอียดคร่าวๆของยานสลิมนะครับของทางญี่ปุ่นที่มีการปล่อยขึ้นไปก็เล่าให้ฟังเป็นอพอสังเขตแล้วกันว่า,าตัวยานมันหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ว่าทีเนี้ยมันมีอ,อีกประเด็นหนึ่งที่พี่อยากจะพูดถึงในตอนนี้แล้วมันมีความเกี่ยวข้องกันมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเบรกสก็คือเรื่องว่าแล้วกว่าที่จะมาเป็นยานสลิมได้เนี่ย ญี่ปุ่นเนี่ยที่เมื่อกี้พี่ชื่นชมเขามากเลยว่าเออเขามีวิธีการออกแบบภารกิจหรือว่ามิชชั่นที่มันที่มันชาญฉลาดมากๆเนี่ยเขามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันต่อเบรกสองครับ STAR STUF f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH โอเคกลับมาคุยกันต่อนะครับจากกรณีของการที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่งยานที่ชื่อว่าสลิมเนาะความพยายามในการไปลงจอดอที่ระยะไม่เกินหนยึยเมตรจากจุดที่ตั้งใจเอาไว้นะครับ ที่มาที่ไปเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปในตอนที่สงครามเย็นเลยย้อนกลับไปสงครามเย็นอีกแล้วคือพอดคาสต์เหล่านี้มันเหมือนแบบเหมือนพอดแคสต์วนวนอยู่ในสง,สงครามเย็นอะยุคนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างยุคนั้นสหร,รัฐเมกาส่งเดาวเทียมสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมมีการส่งหมาส่งแมวฝรั่งเศสส่งแมวอะไรไปก็แล้วแต่นะครับทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเออตอนนั้นก็แพ้สงครามไง นี่ก็บ้าแพ้ส,สงครามโลกมานะครับแล้วก็แต่ว่ามีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ดีมากจากความช่วยเหลือของอเมริกานะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรมาจัดเต็มมากหลังจากนั้นเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่แพ้ส,สงครามแต่ว่าฟื้นฟูได้ค่อนข้างเร็วนะครับทีนี้พอ,อต่างประเทศเนี่ยนะครับอเมริกาบ้างโซเวียตบ้างส่งคนไปนู่นนี่นั่นกันมาเยอะแยะมากมายแล้วเนีย่ยญีย่ปุ่นก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันอยากทําบ้างนะครับในปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับ ซึ่งก็เป็นหนึ่งปีหลังจากที่สหรัฐลงจอดดวงจันทร์สำเร็จครับญี่ปุ่นก็ประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมชื่อว่าโอซูมินะครับเป็นดาวเทียมดวงแรกของประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นม,มาไลา่มาไล่ลำดับให้ถ่ายว่าประเทศเท่าไหร่ชอบให้ถ่ายมีโซเวียตก่อนแล้วก็อเมริกาโซเวียตก็สปุตนิกเอ็กซ์พออร์วฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่น อ่าก็คือประเทศที่สี่ซึ่งเร็วมากเลยเนาะนึกออกปะคือพอบอกว่าพันเรอยเะเราจะเห็นภาพว่าแบบอเมริกาไปแล้วโซเวียตไปแล้วอเมริกาคือแบบเตรียมวางแผนพวกแบบโครงการสำรวจดาวเคราะหแล้วแ a น etary program แล้วอะจรอ,อจริงๆตอนนั้นเอ,อ,อเมริกาทำมารีเนอร์แล้วด้วยเออทำมารีเนอร์แล้วด้วยครับ,รบเขาไปแบบว่าไปดาวอื่นแล้วนะค,ะครับแล้ญี่ปุ่นก็ ประสบคสวามสำเร็จในการส่งดาวเทียมดวงแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเองก็ก็ส่งดาวเทียมอื่นๆมาแบบเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะเออตั้งแต่แบบเป็นช่วงนั้นเป็นต้นมาคือรู้สึกเหมือนมันจะชาเนาะแต่จริงๆก็นับว่าเป็นเจ้าแรกๆของโลกอยู่ดีใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นก็ก็คือ,อจีนเนาะอการพี่เหมาครับระเบิด ดาเบิดหนึ่งลูกดาวดาเบิดสองลูกดาวเทียมหนึ่งดวงนะฮะอ้ตอนจีนอย่างนั้ได่มาต่อแล้วกลายเป็นตอนญี่ปุ่นแล้วแล้วสัญญาว่านี้จะเป็นตอนญี่ปุ่นที่จบในตอนนะฮะจะไม่มีแบบญี่ปุ่นหลงก็หลังจากนี้ญี่ปุ่นเองก็ทํายานอวกาศเรื่อยมานะครับมีการทําดาวเทียมที่ชื่อว่าชินเซนะครับปี1971ดนะครับดาวเทียมฮากุโชในปี1979ดานะครับดาวเทียมเทนมาในปี1983นะครับจนกระทั่งปียุค90เนี่ย ซึ่งมันผ่านแบบโหมันผ่านมานานมากเลยเนาะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าไทาม์ไลน์ที่เราเห็นกันมันเป็นไทม์ไลน์จากฝั่งสหรัฐแล้วก็โซเวียตซะส่วนใหญ่เนาะนะครับ1990เนี่ยญี่ปุ่นมีความพยายามว่าเอ,อ้เขาอยากทําดาวเทียมที่ไปดวงจันทร์บ้างแล้วนะครับซึ่งต้องอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยต่อให้เราบอกว่าอเมริกาเลิกไปดวงจันทร์แล้วโซเวียต ล,ล้มละลายทางการเงินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <S แต่แต่แต่ยานอาวกาศที่ถูกส่งไปดวงจนนะันทร์น่ะมันมยังมีแค่อพอลโลกับลูน่าไงอืมมันไม่มีของเจ้าอื่นเลยครับญี่ปุ่นก็เลยบบกว่าฉันจะเป็นเจ้าแรกหลังจากโครงการอพอลโลที่ส่งยานไปนะครับทีเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการที่ชื่อว่าฮิเอนครับฮิเตนเนี่ยเป็นยานอาวกาศขนาดแบบเล็กมากไม่ได้ใหญ่เลยนะฮะก็ญี่ปุ่นก็อาทำส่งขึ้นไป ต้องการจะไปโคจรรอบดวงจันทร์เนาะคือใช้วงโคจรแบบวิธีการวิ่งไปตรงๆอ่ะเหมือนกันในยุคอพอลโลนะเหมือนกับที่อพอลโลไปเหมือนกับที่โซเวียตไปเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาไปตอนนั้นญี่ปุ่นส่งขึ้นไปปรากฏพึบเลยอืชะลอความเร็วเพื่อเข้าสู่วงโคจรไม่ทันต่อให้ตัวยานเนี่ยฮิตเทนเนี่ยมันจะสามารถฟลายบายหรือว่าโคจรรอบรอบดวงจันทร์ได้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่วงโคจรได้ครับเออ ก็เลยกลายเป็นว่าเอาเฟลเลยภารกิจนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะ mm hmm. ก็ถือว่าไปถึงญี่ปุ่น mm hmm. เขาก็เฉลิมฉลองเฮฮาอะไรกันไปนะครับทีนี้มันดันมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นไม่กี่ปีหลังจากนั้นนะครับไม่กี่เดือนหลังจากนั้น mm hmm. ก็คือวิศวะกรจาก JPL mm hmm. นะครับ oh. เขาแบบ <laughs> เขาไม่รู้จะทําอะไรมั้งแบบ ว่างอ่ะเอออยากอยากช่วยเขาเลยไปดูว่าเออญี่ปุ่นเนี่ยเก่งมากเลยนะที่ส่งยานไปได้นะฮะแต่แต่เขาไปดูแบบออทิศทางการโคจรไปตรวจสอบดูว่าเออการโคจรเป็นยังไงบ้างวิทยากรเอ่อนักว,วิศวกรวิศวกร,ร JPL คนนี้ก็ปิ๊งไอเดียหนึ่งขึ้นมาว่าเฮ้ยตัวยานเนี่ยมันไปอยู่ในจุดที่แบบมันไกลดวงจันทร์มากเลยนะหมายความว่าถ้าเราแบบใช้จรวดออขนาดเล็กนะที่ติดไปกับยานที่เต้นเนี่ย เครื่องยนต์ขนาดเล็กเนี่ยเร่งความเร็วเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยแล้วถ้าเราเร่งความเร็วในจุดที่เหมาะสมระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยช่วงเวลาที่เหมาะสมมันจะสามารถทําให้ตัวยานที่เต้นเนี่ยมันเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์ได้ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า b a ลิสต t i c capture ครับซึ่งเทคนิคนี้ไม่เคยมีใครถูกนามาใช้มาก,ก่อนเหมือนเหมือนจริงๆเราเคยเล่าเรื่องนี้ไปตอนทศเจ้าทดีไซน์รอบหนึ่งเนาะใช่เดีเ๋ยวมาเล่าอีกรอบอกลับมาเล่าอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะว่านี่งมันเกี่ยวข้องกันเออ ตอนที่แล้วเราอาจจะไม่เห็นภาพไนงะว่าม,มันเกี่ยวข้องกับสลิมยังไงนะฮะพอวิศวกร JPL ท่านนี้เนี่ยค้นพบวิธีการแบบนี้นึกภาพเหมือนในเดอร์มาเชียเลยเนาะที่แบบว่าเอาคอมไปเสียบกับ <c oughs> กร์คอมพิวเตอร์แล้วคำนวณมาวิศวกรท่านนี้ก็เลยติดต่อไปยัง i s a ซนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องโครงการอีเทนตัวนี้ครับ,รบ,รบตอนนั้นแจ็กซ้ายยังไม่ก่อตั้งเนาะย,ยังเป็น N a สได้นะครับ,รบ,รบวิศวกรท่านนี้ก็ ส่งอ e ีเมลไปเอาไฟล์ uh, ที่เป็นการคำนวณเนี่ยส่งไปแนบไปกับอ e ีเมลนะครับญี่ปุ่นเห็นอย่างนี้ก็อ่ะลองดูไม่เสียหายครับปรากฏว่าฮิเตนเนี่ยพอทำอการปรับวงโครจรตามแบบที่ทาง JPL ส่งมาให้ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์ได้สำเร็จด้วยและนี่ก็คือครั้งแรกที่โลกของเราได้ค้นพบก,กับเทคนิคการทำ Low Trust Optimization และการทำ Ballistic Capture Orbit เรียกได้ว่าแบบ JPL ก็คือแบบโคตรขิงขิงมากขิงมากขิงมากนะครับและนี่เองก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นประเทศที่3ที่สามารถที่จะส่งยานอาวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้สำเร็จต่อ,อจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตอืมซึ่งมันยิ่งใหญ่มากเลยเนาะแล้วแล้ววงโคจรของฮิทเตนเนี่ยมันก็ถูกนำมาใช้กับยานอาวกาศมากมายหลากหลายรุ่นจนถึงปัจจุบัน ฮากุโตะที่ถูกส่งไปนะครับก็เป็นโลทรัสก็เป็นโลทรัสเหมือนกันหรือแม้กระทั่งแบบของไทยที่ครไแผนเอ,เอาไว้ก็วางแผนว่าเป็นโลทรัสเหมือนกันต้องเป็นโลทรัสเหมือนกันฮะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นผู้นําด้านการทําโครงการอวกาศที่มีราคาถูกเป็นเจ้าแ,แรกๆของโลกเลยนะอืที่เราบอกว่าทุกวันนี้อวกาศราคาถูกลงเนี่ยจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมนันอาจจะไม่ได้มาจากอเมริกาก็ได้อัน,นี้ตั้งสมมติฐานเนาะก็มาจาก JPL มาจาก J ก็มาจาก JPL อยู่ดิ โอเคอ่ะไม่ได้มาจากนโยบายรัฐละกันเพราะ JPL เขาก็มีความเป็นแบบ i n นดิพ n นเดนต์พอสมควรเนาะถ้าดูจากคลิปหรือว่าบทสัมภาษณ์ที่เราไป JPL แล้วก็ได้คุยกับวิศวกรของ JPL นะครับก็เป็นว่าตอนนั้นญี่ปุ่นก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับแล้วก็เฉลิมฉลองกันนะฮะตอนนั้นในยุคแบบยุค90่ะเออก็ก็ถือว่าเป็น achievement ที่ยิ่งใหญ่นะครับครับ1 9 9 8ญี่ปุ่นเล่นใหญ่มากส่งยานอวกาศไปดาวังคาร นะครับแต่ก็ไม่สำเร็จเหมือนกันคือคือคือรอบนี้ปัญหาเดียวกันเลยดีดไปแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าวงโคจรได้โอเคก็ไม่เป็นไรแต่รอบนี้ JPL ก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรเพิ่มเติมอะนะฮะก็ก็ไม่เป็นไรอยากรอ้ว่าตอนนั้นแบบญี่ปุ่นเขาส่งเไปหรือเปล่าไม่ JPL ช่วยหน่อยก็เอาไปก็ไม่นะฮะยาลํานี้ชื่อนโซมีเนาะนโซมีนมีแบบเป็นชื่อเดียวกันกับ บริการของชิงคันเซ็นของโตเกียวโด้ก็แปลว่าโฮปความหวังความหวังนะครับเอ๊ต่ำหนึ่งนะชื่อเหมือนอาล่าวเออ UAE ใช่ใช่ใช่ครับโอ้ยนี่เห็นไหมเรา คนพบความรู้ใหม่เลยรายการได้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นคือญี่ปุ่นเขาก็งอกโครงการอะไรต่างๆขึ้นมามากมายนะครับ <l ots> <ๆ S 2> มีไปนู่นนี่นั่นคือถือว่าเก่งแล้วล่ะสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยเพื่อที่จะวกกลับมาให้มันเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์นิดนึงก็คือปี2007เ <l ots> นี่ยญี่ปุ่นเดินทางกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งด้วยโครงการที่ชื่อว่าคากุยะนะครับคากุยะเนี่ยก็อันนี้ก็ตั้งชื่อตามเทพดวงจันทร์เนาะก็เหม <l ots> <universo S 2> ือนฉางเอ๋อเหมือนจันทรานั่นแหละครับก็ คากุยะาเนี่ยส่งไปในช่วงปี2007ซึ่งเราเคยคุยกันไปแล้วในตอนก่อนๆว่าปี2007มันเป็นช่วงที่อินเดียก็ส่งไปสหรัฐอเมริกาก็เตรียมส่งลูน่าและก็นเนเซน์ออบิเตอร์ไปโคจรซึ่งคากุยะาเนี่ยก็เป็นยานที่เรียกได้ว่าทำงานคู่กับลูน่าและก็นาเซนออบิเตอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับร่วมกันกับยานจันทรยานด้วยก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในประเทศที่ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของโครงการอัลติมิสหลังจาก,กาที่ไปนค้นพบน้ำบนดวงจันทร์เนาะ นี่ก็คือเหตุการณ์ว่าเออญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาเขา,เขาพยายามมากๆแล้วนั่นแหละคือเขาพยายามมากๆในแบบที่มันฉลาดมากๆอะ่ะคือมันไม่ได้แค่แบบมันจะมีประเด็นเนาะว่าประเทศไทยเราแบบอยากจะส่งยานไปดวงจันทร์จะส่งไปทําไมมีเป้าหมายอะไรแล้วเราอ่ะก็ชอบพูดคําเนี้ยอยู่เรื่อยๆว่าเฮ้ยคุณต้องมีเป้าหมายต้องแบบวางแผนเป็นแบบไมล์สโตนทุกอย่างให้แม่นยํา แล้วแล้วอันนี้คือตัวอย่างเว้ยมันมันเหมือนไม่ได้สําคัญว่ามันส่งไปได้หรือไม่ได้ครับมันสําคัญว่าส่งไปทําไมมากกว่าอืมว่าว่าเหมือนแบบการทําภารกิจอวกาศแบบมันไม่ได้เป็นโกในตัวของมันเองแต่ว่าแบบการทาภารกิจการทําภารกิจอวกาศมันควรจะนําไปสู่โกอะไรสักอย่างหนึ่งใช่เพราะว่าพี่พี่พี่จะบอกว่าอย่างนี้พี่จะบอกว่าพี่อ่ะมีความรู้สึกในใจว่าต่อให้ไทยส่งยานไปดวงจันทร์ได้จริงๆอ่ะมันจะไม่ยิ่งใหญ่ความรู้สึกของคนในชาติมันจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับ ตอนที่ญี่ปุ่นทําได้ในตอนนั้นหรือว่าตอนที่อินเดียทําได้อื mm hmm. มันจะไม่มีภาพว่าแบบนายกออกมาพูดแล้วมันดูมีพลังอะ่ะ mm hmm. คือ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 คุณเศรษฐาจะออกมาพูดก็ได้นะแต่มันก็จะเหมือนเป็นอ c ชี e v e m e n หนึ่งที่เกิดขึ้นในวงการวิทยาศาสตร์ของไทยเหมือนสิ่งหองตอนเหมือนใช่อื mm hmm. เหมือนตอนที่เราแบบทำนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วแล้วไงต่อจริงๆอะ่ะ นักดาราศาสตร์นาดิษเนี่ยสร้างการค้นพบเอ็กโซแพลเน็ตคนคไทยไม่เห็นดีใจเลยได้อบอกปะคือถ้าเป็นประเทศที่เขาแบบวางแผนมาแล้วมันมีการปูทางทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางสังคมทางวิทยาศาสตร์ทางวัฒนธรรมทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่อะคนควรจะดีใจนะเนี่ย,ยคือตัวอย่างและนี่คือเหตุผลว่าทำไมพี่ถึงได้มองสลิมเป็นภารกิจที่มันแตกต่างจาก ภารกิจอื่นๆที่มันเดินทางไปดวงจันทร์ในช่วงนี้แล้วพี่จะไม่พยายามเอาไปเทียบกับฮากุโตอาเพราะฮากกุโตอาเป็นเอกชนไงอันนั้นก็จะเป็นอีกกระชีพเมนหนึ่งน <c oughs> ะครปบพี่จะไม่เอาไปเทียบกับจันทรายานพี่จะไม่เอาไปเทียบกับแบรชีฟเพราะว่ามันไม่เหมือนกันญี่ปุ่นเขาเขา,เขารู้ตัวดีมานะหรือแมก้กระทั่งโครงการอัติมิสเองก็ตามเนี่ยที่ญี่ปุ่นบอกว่าฉันไม่ทํายานนะแต่ฉันมีโตโยต้าฉันจะทํารถนี่ไงนี่คือคือเขาดูว่าเขากําลังทําอะไรอยู่และนี่คือเหตุผลว่า ทำไมแบบพี่ถึงได้ค่อนข้างชอบญี่ปุ่นในมุมนี้คือพี่ไม่ได้ชอบเขาในฐานะที่ว่าจะต้องเป็นไอดอลหรือว่าอะไรแบบเป็น the first เสมอไปแต่ทุก move ที่เขาทำพี่รู้สึกว่าเขาฉลาดแล้วยิ่งอ,อย่างยิ่งตัวโครงการ M MM M X เนี้ยมา s m o o n exploration เนี่ยอันเนี้ยก็พี่ว่าว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็จะได้อะไรบางอย่างกลับมาอยู่ดีและสิ่งเนี้ยก็จะเป็นการพูฟเทคโนโลยีอะไรบางอย่างขึ้นมาอยู่ดีผมรู้สึกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่วางคาแรคเตอร์กับ กับแนวทางการทํางานด้านอวกาศได้แข็งแรงและชัดมากครับว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เล่นตามเทรนดขนาดนั้นว,ว่าเออแบบเหมือนตอนนี้มันจะมีเทรนทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะเขาไม่ได้ทําตามแต่ว่าเขาเขา,เขาเ,ขาเขาเหมือนแบบอินดี้แล้วก็แบบทําในสิ่งที่รู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเขาในแนวทางของตัวเองอะฮะไม่ใช่ว่าแบบเราเราเรา,เราในมุมมุมหนึ่งมันก็ทําให้เขากลายเป็นผู้นํา ในแบบของเขาเองเหมือนกันนะว่าเออทำโล u ัสได้ทำ precision landing ได้ทำอะไรได้ซึ่งผมก็น่าสนใจมากๆครับ,รบก็ต้องรอดูแล้วกันว่าปี2024นะครับไม่ต้องถามกันแล้วเนาะว่าทำไมถึงได้แบบไปไกลปี2024่2024ก็ใช้ทำโล u ัสออ t ติม z เ t i ันนะครับ,รบก็จะนานหน่อยแต่ว่าก็ตรงกับวัตถุประสงค์ตรงกับเป้าหมายแล้วกันนะครับก็ต้นปี2024มารอดูกันว่าภารกิจสลิมหรือว่าที่ได้ฉายาว่า the moon sniper เนี่ยจะสามารถ พิสูจน์เทคโนโลยีใหม่ของญี่ปุ่นในการลงจอดที่ระยะไม่เกิน100เมตรแล้วในตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกรอบหนึ่งเนาะกับรายการ Star s t u f t นะครับรบก็ทุกคนสามารถติดตามฟังรายการ Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาวได้ผ่านทางช่องทางของไทย PBS Podcast นะครับ Podcast ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้ Google Podcast Apple Podcast นะครับแล้วก็บนทาง YouTube ของไทย PBS Podcast ด้วยครับเรามีวิดีโอพอดแคสต์ให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ลาไปก่อนพร้อมกับแรงบันดาลใจจาก ประเทศญี่ปุ่นละกันนะครับขอตัวไปเที่ยวญี่ปุ่นก่อน <c oughs> เอ,อ่อผม,<ล>ผมเดี๋ยว<ม>จะถ่ายรูปมามาฝากก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดาเบ้าเ,เดี๋ยวบอกได้ครับป๊ับแชร์พัฒนอาชญางับโลกครับแล้วผมต้นนทัทนนท์ดวงสุขเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH